ถ้าพูดถึงฉากในละครหรือภาพยนตร์นั้นจะขาดไม่ได้เลยกับฉากบู๊แอคชั่นที่มีการต่อสู้ระหว่างพระเอกนางเอกและผู้ร้ายที่เราเคยเห็นจนชินตาแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นการต่อสู้ที่สวยงามและสมบูรณ์แบบอย่างลงตัวนั้นต้องผ่านการซักซ้อมกันขนาดไหนในวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังของการเป็นสตันแมนหรือตัวแสดงแทนกับชายที่ถูกปลูกฝังด้วยฉากต่อสู้ในกองถ่ายมาตั้งแต่อย่างเล็กทายาทคนโตของปรมาจารย์นักบู๊ของเมืองไทยอย่างพันนาฤทธิไกรไปทำความรู้จักกับเขาคนนี้ต้องกฤษณะลาดพันนาใน Who I Am ครับสวัสดีครับผมตองกฤษณะลาดพันนาครับผมรับตำแหน่งเป็นบริหารบริษัทนาฟิล์มครับบริษัทเกี่ยวกับทำด้านโปรดักชันของภาพยนตร์แล้วก็ละครแล้วก็โชว์ด้วยครับคือบริษัทเราเนี่ยจะเน้นไปในด้านของโปรดักชันด้านการทำแอคชั่นเป็นหลักซึ่งจะรับทำแอคชั่นให้กับละครหรือหนังที่เข้ามาอยากให้เราไปช่วยดูให้นะครับก็จริงๆแล้วคุณพ่อเป็นก่อนแล้วซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็จะให้เราสืบต่ออยู่แล้วก็มันอยู่ในช่วงที่คุณพ่อเสียไปพอดีเราก็เลยต้องขึ้นมาบริหารแทนผมก็เป็นลูกชายของคุณพ่อพันนาฤทธิไกรครับหรือคุณพ่อกิตติยาลัพพนาซึ่งก็เป็นพุ่มกับหนังแอคชั่นก็ที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักอยู่ครับใช่ครับก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะอยู่ในกองถ่ายตลอดซึ่งเราก็จะเห็นพวกพี่ๆทีมงานพี่ๆสตันเนี่ยเขาจะเข้าฉากกันเขาจะแอคชั่นกันแต่ซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าเรายังเด็กมากเกิดมาก็อยู่ในท้องกองถ่ายแล้วซึ่งหลายๆอย่างมันก็ถูกซึมซับมาเรื่อยครับจนกระทั่งทำให้เราได้มีโอกาสได้ไปเล่นกับเขาบ้างแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานกับทีมแอคชั่นของคุณพ่อบ้างครับหนังที่ได้เล่นเรื่องแรกของชีวิตก็น่าเป็นหนังของคุณพ่อครับซึ่งก็ได้รับบทเป็นผีน้อยในเรื่องปู่ตาคาถาถล่มคนเป็นกุมารทองซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรพ่อบอกว่าใส่ชุดนี้ไปเดินอย่างนี้ไปพูดอย่างนี้เราก็ไปทำรู้ตัวอีกทีเราก็อ้าวกลายเป็นว่าเราไปอยู่ในหนังแล้วเฮ้ยกอดทำไมเราปล่อยเท่ผีหลอกผีหลอกโอ้ยเกิดเป็นคนซะเปล่าไม่รู้จักคิดกลัวแล้วแล้วก็อันนี้เป็นหนังไทยแล้วก็มีหนังต่างประเทศเรื่องแรกรู้สึกว่าจะได้เล่นตอนป.2ครับผมไปเล่นหนังฝรั่งจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วเล่นอยู่เชียงใหม่ก็เล่นเป็นลูกของนางเอกไปเล่นแทนเป็นสแตนด์อินของเด็กฝรั่งเขาครับผมเล่นเป็นแอคชั่นครับตอนเป็นเด็กที่เล่นเรื่องปู่ตาคาถาถล่มคนเนี่ยก็เล่นเป็นกุมารทองที่มีแอคชั่นด้วยแล้วก็ตอนที่ไปเล่นหนังฝรั่งที่เชียงใหม่ตอนป.2 ป.3 นี่ก็ไปเล่นไปหลบเอฟเฟคคือจะเป็นฉากยิงกันนางเอกพาลูกหนีแล้วก็มีเอฟเฟคขึ้นแล้วก็ไปเล่นแทนเด็กเขาคำว่าสตันแมนมันคือการที่ทำให้ฉากที่พูดกับต้องการสมบูรณ์แบบมากที่สุดพอเราทำถ้ามันมีฉากแอคชั่นขึ้นมาแล้วเราทำได้ไม่เต็มที่หรือทำได้แบบไม่สนุกเพราะฉากแอคชั่นแน่นอนมันต้องมันต้องสนุกมันต้องตื่นเต้นมันต้องเร้าใจหรือหวาดเสียวซึ่งส่วนทั้งหมดเนี่ยเราต้องเติมเต็มให้ได้ถ้าทำแล้วรู้สึกว่าไม่น่ากลัวพอเราก็จะไม่ทำถ้าทำแล้วไม่รู้สึกว่ามันพอเราจะไม่ทำฉะนั้นสตันแมนเนี่ยคือเป็นตัวที่ทำให้ฉากพวกนี้เกิดขึ้นแล้วมีสีสันมากที่สุดเป็นตัวเติมสีสันภายในเรื่องเพราะว่าแอคชั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งในหนังแอคชั่นมันไม่ใช่ทั้งหมดในหนังหนึ่งเรื่องแอคชั่นไม่ใช่ทั้งหมดแอคชั่นมันเป็นส่วนเติมเต็มที่ให้หนังมันเด่นขึ้นมาให้หนังมันสนุกขึ้นมากขึ้นเรียนกับวิทยุโทรทัศน์เรียน RTV จริงแล้วเรื่องเรียนเนี่ยคุณพ่อเขาบอกว่าเราอยากเรียนอะไรก็ได้พ่อเขาไม่บังคับจริงๆเราจะไปเรียนดนตรีเรียนอะไรก็ได้เพราะพ่อโดยส่วนตัวก็ชอบดนตรีเหมือนกันแต่ว่าเราไปคิดดูแล้วว่าเราอยู่ทางเนี้ยเราควรจะอยู่ในละแวกนี้ดีกว่าอยากจะเรียนภาพยนตร์แต่พ่อบอกว่าภาพยนตร์ไม่ต้องเรียนหรอกเดี๋ยวมาเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนที่ไหนไปเรียนศาสตร์อื่นดูซิว่า
อย่างอื่นอ่ะเขาทำยังไงกันบ้างเขามีวิธีการคิดยังไงเขามีวิธีการทำงานยังไงเราเอามาอะแดปเข้ากันได้ไหมมาผสมกันได้ไหมเผื่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเผื่อมีอย่างอนาคตตอนนี้มีทีวีดิจิตอลนู่นนี่นั่นมีละครอะไรมากขึ้นเนี่ยเราจะเอาทั้งสองอย่างมามิกซ์กันได้ยังไงเพื่อที่จะต่อยอดใช่ครับก็ระหว่างที่เรียนเนี่ยก็มีไปทำแอคชั่นบ้างมีไปเล่นด้วยบ้างมีไปบางทีก็มาถ่ายด้วยเป็นตากล้องด้วยก็มีช่วยทุกเรื่องแต่ว่าช่วยในที่นี้คือแบบเราเรียนหนังสืออยู่ก็เลยไม่ได้ออกชื่ออะไรมากซึ่งแต่จริงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ทำอย่างนี้มาตลอดแต่เรื่องที่ออกชื่อเต็มๆก็คือเรื่องเร็วทะลุเร็วเรื่องปัจจุบันที่กำลังออกฉายในโรงภาพยนตร์อยู่ซึ่งก็มีชื่อเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแต่ว่าแต่จริงแล้วก็ช่วยมาตลอดทำมาตลอดเพราะว่าเรียนหนังสืออยู่ก็เลยยังไม่ได้ออกชื่อเต็มตัวไม่อยากออกตัวแรงในเรื่องภาพยนตร์เรื่องเร็วทูเร็วก็ช่วยเป็นพุ่มกับผู้ช่วยพุ่มกับครับผมก็ช่วยเกี่ยวกับในเรื่องส่วนใหญ่เราจะดูเรื่องแอคชั่นเพราะว่าเรื่องบทจะมีพุ่มกับ1พุ่มกับ2มีเยอะแยะคอยช่วยเหลือเราก็จะมาดูในโซนแอคชั่นมาโคกับแอคชั่นโคออร์ดิเนเตอร์ของเราเพื่อที่จะทำงานในด้านแอคชั่นถ่ายเวิร์คช็อปดีไซน์แอคชั่นไปดูไปคุมหน้ากองอะไรอย่างเงี้ยครับผมหนังเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายประมาณปีกว่าเตรียมงานอีกปีหนึ่งเพื่อที่จะทำงานเร็วทะลุเร็วพร้อมจะฉีกทุกกรอบความเสี่ยงตายให้ออกมาเป็นผลงานแอคชั่นสุดระห่ำที่ทั้งโลกต้องหยุดหายใจเราจะได้เห็นสุดยอดฉากท้าตายในสไตล์พันนาที่ทวีความเสี่ยงตายในแบบที่ไม่มีใครกล้าทำ